เทคนิคบลูสกรีนนะครับก็เป็นเทคนิคในการสร้างภาพซ้อนอย่างหนึ่งที่มีความนิยมเป็นอย่างมากเอาละครับเรามาดูเทคนิคบลูสกรีนกันคลิปวิดีโอตัวนึงนะครับซึ่งผมได้ทำผ่านคอมพิวเตอร์กราฟิกมีลักษณะเป็นดอกไม้บานขึ้นมาโดยผมนั้นจะทำให้สีน้ำเงินเหล่านี้หายไปและทำให้ดอกไม้นั้นซ้อนอยู่บนวิดีโอที่อยู่ตัวล่างนี้นะครับเอาละครับผมจะคลิกปุ่มเพลย์เพื่อที่จะแสดงภาพดอกไม้ที่ผมทำขึ้นมาด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับผมจะทำการลบสีน้ำเงินออกไปโดยการใช้วิดีโอเอฟเฟกต์เพื่อให้เห็นภาพพื้นหลังเทคนิคเหล่านี้นะครับก็เป็นเทคนิคที่มีการใช้เช่นซูเปอร์แมนนะครับหรือว่าซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆที่มีการซ้อนภาพนะครับโดยเราจะเลือกในส่วนของคีย์อิงเราจะเลือกในส่วนของบลูสกรีนคีย์ให้เราคลิกนะครับแล้วก็ลากมาปล่อยไว้สังเกตนะครับเมื่อบลูสกรีนคีย์เข้าไปแล้วนะครับก็จะทำการลบสีเช่นสีน้ำเงินนี้ออกไปผมจะทำการคลิกที่ปุ่มเพลย์จะเห็นได้ว่ารูปแบบนั้นก็จะมีการขึ้นมาสวยงามนอกจากนี้เรายังสามารถปรับความใสจางนะครับสังเกตว่าใบไม้เริ่มหายไปซึ่งจะปรับให้เกิดความเข้มมากขึ้นแล้วก็ตัว cut off นะครับก็คือจะเป็นการตัดสีน้ำเงินถ้าเราปรับ cut off ให้เป็น100สีน้ำเงินเนี่ยจะถูกเจาะเป็นลักษณะคล้ายเป็นพื้นสีดำออกไปสังเกตว่าถ้า cut off ยังมีค่าค่อนข้างสูงเราจะเห็นขอบสีดำที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดเรายิ่งปรับค่า cut off ต่ำเท่าไหร่นะครับขอบสีดำก็จะหายไปแต่ยิ่งต่ำมากนะครับจะทำให้ตัวคลิปวิดีโอที่เป็นบลูสกรีนแล้วนั้นเกิดความโปร่งใสขึ้นมาด้วยเราจึงต้องปรับค่า cut off ให้พอดีเป็นประมาณนี้นะครับก็คือไม่ให้ตัวคลิปวิดีโอใสจนเกินไปแล้วก็ไม่เห็นขอบสีดำมากจนเกินไปโอเคครับเมื่อผมปรับค่า cut off เสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะทำการเพลย์ได้เลยสังเกตว่าจะค่อนข้างดูสวยงามกว่าครั้งแรกยังมีส่วนของ smoothing นะครับก็ยังสามารถช่วยปรับขอบให้เกิดความเบลอเพื่อที่จะทำให้ไม่เห็นขอบสีดำจนเกินไปนะครับสังเกตว่าตัวขอบต้นไม้นั้นก็จะช่วยให้เบลอนะครับถ้าเกิดปรับเป็นนอนปุ๊บมันจะไม่เบลอ mark only ก็เหมือนกับทำเป็นหน้ากากเอาไว้ขึ้นมานะครับโอเคครับจากจุดนี้นะครับเราได้ทำการปรับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปรับในส่วนของ smoothing ด้วยมันจะทำให้คลิปวิดีโอของเรานั้นดูสวยงามขึ้นเพียงแต่เราทำการสร้างภาพนะครับที่มี background สีน้ำเงินแล้วก็มีภาพในส่วนที่เราต้องการเพิ่มเข้ามาก็จะสามารถตัดต่อลักษณะของการใช้เทคนิคพิเศษบลูสกรีนได้ผมจะทำการคลิกไปที่คลิปตัวนี้แล้วก็กดปุ่ม delete ที่แป้นคีย์บอร์ดผมมีแบ็กกราวด์อีกตัวนึงนะครับที่ผมได้ทำเอาไว้เป็นลักษณะของบลูสกรีนเช่นเดียวกันก็จะเป็นลักษณะนี้เอาละครับคราวนี้มีอีกตัวนึงที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือในส่วนของ RGB difference key ผมจะลากลงมาในกรณีที่เราทำการสร้างแบ็กกราวด์ที่ไม่ใช่สีน้ำเงินนะครับอาจจะเป็นสีอื่นเราสามารถใช้ RGB difference key เข้ามาช่วยได้โดยการใช้ตัวดูดสีนะครับ dropper ตัวนี้เลือกสีที่เราต้องการที่จะดูดนะครับจากตัวนี้ผมเลือกเป็นสีน้ำเงินเมื่อเราใช้ dropper ดูดแล้วนะครับเราก็สามารถปรับ similarity ได้นะครับเห็นไหมครับว่าสีน้ำเงินค่อยๆหายไปเราจะเลือกในจุดที่ค่อนข้างโอเคที่สุดนะครับแล้วก็ในส่วนของ smoothing เนี้ยก็ปรับเป็น highนะครับจะช่วยให้เส้นขอบนั้นค่อนข้างสมูทตัวนี้เป็นการ drop shadow นะครับก็คือเพิ่มเงาแต่เราไม่เอานะครับเรายังสามารถที่จะปรับให้ได้ใกล้เคียงมากที่สุดโอเคครับเป็นประมาณนี้เมื่อเราคลิกที่ปุ่ม play ในกรณีที่เราไม่สามารถจัดพื้นด้านหลังเป็นสีน้ำเงินก็สามารถใช้สีอื่นได้นะครับสังเกตว่าจะค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวก็นับว่าตรงนี้ก็ใช้ได้นะครับและนี่ครับก็เป็นเทคนิคบลูสกรีนหรือว่าเทคนิคในการทำพื้นสีเพื่อที่จะเจาะพื้นสีนั้นให้เป็นภาพใสขึ้นมาครับ